นี้นะครับเป็นวันเดียวที่เราช่วยกันเก็บขยะหรือว่าลดการทิ้งขยะได้นะครับจริงๆแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราทำได้ทุกๆวันนั่นเองที่ขายได้ได้เงินกลับมาด้วยกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยร่วมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดระยองและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับประชาชนรณรงค์ทำความสะอาดชายหาดน้ำริมและหาดพยูนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองภายใต้โครงการ International Hot Talk Clean Up โครงการที่นานาประเทศได้พร้อมใจการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พร้อมเพรียงกันทั่วโลกได้กำหนดขึ้นในทุกวันเสาร์ที่3ของเดือนกันยายนทุกปีโดยจัดให้เป็นวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลโดยในวันที่20กันยายน2557กลุ่มบริษัทดาวเคมีคอลประเทศไทยร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์ชายฝั่งบริเวณชายหาดน้ำรินและหาดพยูนโดยมีนายสุชินภูนฮิรันนายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉางนายธาดาสุนทรพันธ์ผู้อำนวยการการนิคมอุตสาหกรรมเอเชียกล่าวรายงานการจัดงานและนายอินทรีย์เกิดมณีนายอำเภอบ้านฉางกล่าวเพื่อเปิดงานเทศบาลตำบลบ้านฉางเราจะมีการจัดเก็บขยะทุกวันศุกร์นะครับที่ชายหาดแห่งนี้จะมีการทำความสะอาดรักษาชายหาดกันก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมกิจกรรมกับเทศบาลตำบลบ้านฉางกับพี่น้องประชาชนในเขตตำบลบ้านฉางทั้งชุมชนต่างๆทั้งตำนานผู้ใหญ่บ้านก็จะมาร่วมกันแล้วก็น้องๆหนูๆนักเรียนนะครับก็จะมาทำกิจกรรมกันนะครับโครงการ International Coastal Clean Up วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลตามวัตถุประสงค์ร่วมกันตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมชายฝั่งสร้างจิตสำนึกร่วมในการรักษาความสะอาดบริเวณชายฝั่งโดยได้มีการรวบรวมข้อมูลปริมาณและประเภทขยะที่เกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางในการรณรงค์ป้องกันปัญหาขยะชายฝั่งของจังหวัดระยองร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านฉางและเทศบาลเมืองบ้านฉางเก็บแล้วก็บันทึกครับว่ามันอาจจะบันทึกไม่ครบหรอกครับแต่ว่าบันทึกว่าได้จำนวนเท่าไหร่ครับว่าเช่นกระดาษเช่นพวกพลาสติกอันตรายต่างๆตามถุงครับผลจากการสรุปขยะบริเวณชายหาดที่ร่วมกันรณรงค์ทำความสะอาดและได้รวบรวมข้อมูลประเภทจำนวนขยะในวันที่20กันยายน2557จำนวนอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ 2,966 คนจำนวนขยะ 49,287 ชิ้นปริมาณน้ำหนักรวม 12,135 กิโลกรัมด้วยผลจากการดำเนินการในปีที่ผ่านมาพบว่าการดำเนินการที่ผ่านมานั้นได้มีการจัดกิจกรรมร่วมเก็บขยะเทศบาลตำบลบ้านฉางได้จัดการจัดเก็บขยะทุกวันศุกร์ร่วมกับประชาชนชุมชนผู้ใหญ่บ้านกำนันทำให้จำนวนปริมาณขยะมีจำนวนลดลงอย่างเห็นได้ชัด 13.8 ชิ้นนะครับก็คือรู้สึกยังไงบ้างต้องถามก่อนว่าปีนี้มาร่วมงานกับเราเนี่ยปีละภายหลังจากผู้ร่วมกิจกรรมโครงการ International Cost Tall Clean Up กลุ่มบริษัทดาวเคมีคอลยังได้จัดกิจกรรมและสันทนาการต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสได้ร่วมกับชุมชนต่างๆโดยได้มีการนำสินค้าของชุมชนต่างๆเข้ามาร่วมจำหน่ายสำหรับผู้ที่สนใจโครงการ International Coastal Clean Up
ได้มีการจัดขึ้นเป็นประจำในทุกๆปีเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ชายฝั่งของทะเลในเขตอำเภอบ้านฉางโดยมีกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมต่างๆได้เข้าร่วมกันอยู่เป็นประจำในทุกปีภายใต้การดำเนินงานกิจกรรม International Coastal Cleanup